ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีคนทั้งคนก็มีใจดวงนี้แหละเป็นแก่นอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยเราทำความดีใดๆก็เพื่อจิตดวงนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นทำไมทำเพื่อจิตดวงนี้ล่ะก็เพราะว่าจิตดวงนี้มันยังหลงอยู่มันสะสมเอากิเลสเข้ามาทับถมตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารอันนี้ในกิเลสเหล่านี้นะนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะมากำจัดมันได้ไม่มีคาถาอาคมไม่มีฤทธิ์เดชอะไรในโลกนี้จะมากำจัดกิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี้ได้มีแต่บุญกุศลเท่านี้แหละจะเป็นเครื่องขจัดกิเลสออกไปจากดวงจิตนี้ได้โดยเฉพาะการภาวนาการภาวนานี่มันเป็นการเข้าใกล้ชิดกับกิเลสเพราะว่าเราน้อมสติระลึกเข้าไปหาดวงจิตนู่นวันนี้กิเลสมันก็อยู่ที่จิตนั้นดังนั้นเมื่อสติยังเข้าไปถึงจิตมันก็ทำให้กิเลสนั้นเร่าร้อนสติก็ดีความอดทนก็ดีมันเป็นตปะธรรมเครื่องแผดเผากิเลสให้เราร้อนเช่นอย่างเราเพ่งเข้าไปอยู่ในจิตนี่ไม่ให้จิตมันกวัดแกว่งออกไปข้างนอกไม่ให้มันดิ้นไปตามอารมณ์ต่างๆนี่นะเราเพ่งอยู่ภายในนี่อาศัยความเพ่งอันนี้นะมันเป็นตปะธรรมเผากิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตใจนี่ให้เราร้อนทนอยู่ไม่ได้ต้องถอนตัวออกไปดังนั้นการเพ่งจิตให้เข้าถึงความสงบเนี่ยมันจึงดิ้นรนนะจิตเนี่ยไม่ใช่จิตมันดิ้นรนกิเลสมันรบกวนนะนั่นเองผู้ไม่รู้เท่าก็นึกว่าจิตตนไม่สงบทำยังไงมันก็ไม่สงบแท้ที่จริงแล้วกิเลสนะมันเมื่อเราเพ่งเข้าไปกิเลสมันอยู่ไม่ได้มันทนไม่ไหวมันก็ดิ้นดิ้นเท่าไรเราไม่ถอยเราเพ่งเข้าไปเห็นความเกิดความดับของกิเลสของอารมณ์ต่างๆอยู่ภายในนั่นนะกิเลสก็เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อจิตรู้แจ้งอย่างนี้แล้วก็ไม่ถือมั่นมันก็ดับไปแต่ที่จิตไม่รู้แจ้งนั้นไปยึดเอามันไว้นั่นแหละมันถึงอยู่ในจิตใจนี้ได้ถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วมันอยู่ไม่ได้นะกิเลสนี่ที่จิตมันจะยึดถือไว้ก็เพราะมันไม่เห็นตัวกิเลสนั่นแหละที่มันไม่เห็นเพราะมันไม่เพ่งมันต้องเพ่งอยู่ที่เดียวชานังแปลว่าเพ่งนั่นแหละที่ท่านเจริญฌานนั่นน่ะก็คือพยายามเพ่งดวงจิตอันเนี้ย
หรือเพ่งกายอันนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งให้มันเห็นแจ้งเอาสติเข้าไปจดจ้องอยู่ในกายอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งภายในสุดแล้วจะมันเห็นส่วนไหนเพ่งเข้าไปนะมันเห็นกระดูกซี่โครงหรือมันเห็นไส้เห็นตับเห็นปอดมันเห็นอวัยวะส่วนใดก็เพ่งอยู่ในส่วนนั้นหรือว่ามันเห็นหัวใจเห็นเนื้อหัวใจหรือที่ท่านเรียกว่าหาไทยวัตถุอันนี้ก็เพ่งอยู่ที่เนื้อหัวใจให้จิตมันกำหนดรู้อยู่ที่เดียวนั่นนะนั่นแหละจิตนี่มันจะแก่กล้าขึ้นมันจะตั้งมั่นเมื่อมันกำหนดรู้อยู่ที่เดียวนะมันจะไม่อ่อนแอมันจะเข้มแข็งทำให้กิเลสต่างๆมันนอนเนื่องอยู่ในใจนี้ไม่ได้มันดิ้นออกไปต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะต้องพิจารณามันกิเลสอะไรมันโผล่ขึ้นมาเราก็พิจารณาว่าของเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปก็ไม่มีอื่นไกลอะไรแหละจิตมันวิตกไปนะก็ความรักหนึ่งความชังหนึ่งความหลงความไม่รู้จริงแล้วจิตมันก็คิดซ่านไปทั่วคว้าได้อะไรก็เอาไปเรื่อยไปอย่างนั้นเรียกว่าจิตหลงนะคิดอย่างไม่มีสถานีเขาว่านั่นเนี่ยนั่นเรียกว่าจิตหลงดังนั้นเราเพ่งอย่าให้มันคิดไปปรำประโดยไม่มีเหตุผลถ้าจะคิดต้องทำจิตให้สงบซะก่อนเมื่อจิตสงบแล้วจึงต้องการจะพิจารณาเรื่องอะไรก็จึงกำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณามันก็เห็นแจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริงได้เหมือนอย่างเราจ้องสายตาไปดูวัตถุอันใดอันหนึ่งนั่นแหละเมื่อเราไม่กรอกตาไปมาอย่างนี้เราจ้องอยู่แต่วัตถุอันเดียวนั่นนะมันก็เห็นแจ้งชัดในวัตถุอันนั้นได้ว่าวัตถุนั้นคืออะไรมันก็เห็นชัดได้เลยอันนี้เราเพ่งตาในบัดนี้เราเพ่งดูอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆพวกนี้เมื่อจิตมันนิ่งมันตั้งมั่นอยู่ได้แล้วมันก็เห็นแจ้งแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันไม่เห็นแจ้งนี่แหละมันจึงหลงไหลอยู่ในโลกสงสารบวชเข้ามาแล้วมันก็จะซึกไปหามันนี่ก็เพราะมันไม่เห็นแจ้งนั่นแหละผู้ที่ท่านเห็นแจ้งในกายนี้ตามจริงนะบวชเข้ามาแล้วไม่สึกเลยเพราะว่ามันเป็นภาระหนักเหลือเกินนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตไว้ว่าภาราหะเวปัญจขันธาพุทธะขันธ์ทั้งห้านี่เป็นภาระอันหนักภาราหะโรจปุกโรแต่บุคคลก็ยึดถือเอาภาระหนักอันนั้นไว้นี่เป็นอย่างนี้ทั้งที่รู้ว่าขันธ์ห้านี้เป็นภาระอันหนักแต่จิตมันก็ยังยึดถือยังหวงแหนอยู่ว่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้น ภาราดานังดุขังโลเกการยึดถือภาระอันหนักไว้นั้นย่อมเป็นทุกข์ในโลกนั่นแหละผู้ใดมายึดถือภาระอันหนักคือขันธ์ห้าอันนี้ว่าเป็นของเราแล้วมีแต่ทุกข์เจ็บหน่อยหนึ่งก็เป็นทุกข์ปวดหน่อยหนึ่งก็เป็นทุกข์ใจ
ใครมาตำหนิตีเตียนหน่อยหนึ่งก็ทุกข์ใจเพราะหวงร่างกายนี่ไม่อยากให้ใครนินทาว่าร้ายอย่างนี้แหละลักษณะอาการที่จิตมันยึดถือขันห้านะมันเป็นอย่างนี้ลองสังเกตดูในใจของใครของเราอ่ะมันเป็นอย่างนี้ไหมเห็นมีได้ยินข่าวเขาติเตียนคุณนะเขาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ให้นะเนี่ยเดี๋ยวใจเป็นไงมันโกรธไหมหรือมันไม่โกรธนั่นไงถ้ามันได้พิจารณาเห็นแจ้งในขันธ์ 5ตามจริงอย่างว่านั้นแล้วมันก็ไม่โกรธมันก็พิจารณาเห็นว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรให้เราเขาว่าให้ขันธ์ 5ต่างหากขันธ์ 5นี้ไม่ใช่ของเราใครจะว่าอะไรใครจะสรรเสริญก็สรรเสริญไปใครจะนินทาก็นินทาไปเราจะพิจารณาดูความดีของเราเองถ้าความดีของเรามีความบริสุทธิ์มีอยู่อย่างนี้เราก็ไม่หวั่นไหวเลยแต่ถ้าเขาว่าเราไม่ดีเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเราก็ไม่ดีจริงตรงนั้นน่ะความประพฤติอย่างนั้นของเราไม่ดีจริงอย่างเขาว่าเราก็สำรวมระวังตนต่อไปอย่าไปทำเสียอย่างนั้นทำให้ดีขึ้นไปพูดให้ดีไปกว่านั้นนี่คนมีปัญญามันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นมัวเมาโกรธใครหรอกเขาติฉินอินทามาเมื่อเขามองเห็นความพวกความไม่ดีของเราเขาตำหนิติเตียนมาก็นับว่าบุญโขแล้วนะเขาเตือนเราให้เราพิจารณาตัวเองให้เราพิจารณาเห็นความบกพร่องของตนเองเมื่อพวกคนที่ไม่ถือตัวถือตนถือขันธ์ 5ว่าเป็นเราเป็นของของเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ไม่โกรธพิจารณาเห็นว่าตนบกพร่องตรงนั้นจริงก็ทำให้มันดีขึ้นไปมันก็ดีเท่านั้นเองนะคนเราถ้ารู้จักรู้เท่านะมันก็มีประโยชน์มากคำสรรเสริญคำนินทาหมดนี้นะเขาสรรเสริญเยินยอว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราดีจริงหรืออย่างเขาว่าหรือเนี่ยได้มากลัวพิจารณาตัวเองเราทำดีอย่างนั้นจริงอย่างนี้เขาจึงได้ยกย่องผลงานของเรามันมีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เขาจึงได้ยกย่องก็เป็นความจริงเขาเป็นความจริงแล้วเราก็จะไปดีใจอะไรนักหนาใครไม่สรรเสริญมันก็ดีเราทำความดีแล้วนะมันก็ดีอยู่นั่นแหละถ้าตนทำความชั่วแล้วใครมาสรรเสริญว่าดีอย่างนี้มันก็ไม่ดีนั่นเองมันก็ชั่วอยู่อย่างนั้นแหละคนเรามันต้องรู้จักอย่างนี้รู้อย่างนี้ท่านเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจเพราะว่าความจริงมันปรากฏในใจแล้วจะไปเสียใจดีใจอะไรแล้วเมื่อกล่าวโดยสรุปลงแล้วก็หมายความว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าเหล่านี้นะมันเป็นเพียงสภาวะธาตุดวงจิตนี้มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะได้อาศัยขันธ์ห้าธาตุสี่อันนี้ตลอดไปใครๆก็ยอมรู้ดีอยู่แล้วดังนั้นจะไปหวงไว้ทำไมปล่อยตามสภาพก็มันใครจะสรรเสริญใครจะนินทาก็ว่ากันไปแต่ตัวของตัวเองก็จะพยายามชำระตัวเองให้มันบริสุทธิ์พุทธพองเท่าที่จะทำได้ในเรื่องคำสรรเสริญนินทาเอาไว้เบื้องหลังตัวเองต้องเดินหน้าเรื่อยทำความดีไปเรื่อยเพราะว่าความดีความชั่วใครทำแทนใครไม่ได้ดอกใครจะหยิบยกมาให้แก่ใครก็ไม่ได้ต่างคนต่างทำเอาทั้งนั้นแหละมันต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนี้
เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนใจอะไรเลยก็มีแต่ตั้งหน้าทำความดีไปนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแต่พระปฏิมาก็ยังราคินฉะไหนมนุษย์เดินดินจะสิ้นคนนินทานักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ไม่มีพิษ แต่พระพุทธรูปนะก็ไม่ใช่ว่ามีจิตวิญญาณอะไรอ่ะประทับอยู่บนแท่นนั่นคนไปดูไปเห็นเข้าก็ยังอ้าวผู้เห็นว่าสวยงามก็สรรเสริญผู้เห็นว่าไม่สวยงามตรงนั้นตรงนี้ก็ตำหนิเอ๊ะตรงนี้ไม่สวยไม่งามนะถ้าทำให้ดีไปกว่านี้จะสวยงามมากเพราะว่าอย่างนี้แหละแต่ทีนี้เมื่อพิจารณาเห็นว่านินทากาเลเหมือนเทน้ำเหมือนกับเทน้ำมันก็ไหลซึมไปตามดินไปเฉยๆเนี่ยมันไม่ไปไหนอ่ะนินทากาเลถ้าจิตของเราตั้งมั่นลงไปแล้วไม่หวั่นไหวไอ้คำนินทาว่าร่างตามันก็หายเข้ากลีบเมฆไปมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรเลยตลอดถึงความสุขความทุกข์เหมือนกันมันเป็นแต่สมมุติบัญญัติว่าไปตามลักษณะอาการของสังขารเท่านั้นเองนะคำว่าความสุขนั้นได้แก่ร่างกายสังขารนี่เป็นปกติไม่มีบาดแผลปวนท่านก็บัญญัติว่ามีความสุขไอ้ความทุกข์นั่นตรงกันข้ามร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งวิบัติแปรปรวนไปกระทบกระทั่งกับจิตเลยเกิดความรู้สึกรุนแรงขึ้นมาตามอาการของร่างกายที่มันวิบัตินั้นสมมติว่าถ้าเป็นไข้มาลาเรียอย่างนี้นะความร้อนขึ้นสูงอ่ะมันก็ร้อนมากความรู้สึกของจิตใจนั้นร้อนมากกระวนกระวายไอความที่ร่างกายกระสับกระส่ายจิตใจก็กระสับกระส่ายไปมานั่นแหละคือลักษณะแห่งความทุกข์ทีนี้เมื่อมาฝึกฝนอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายที่มันแปรปรวนหรือมันร้อนอยู่นั่นจิตไม่ร้อนกายร้อนไปตามเรื่องของกายแต่จิตไม่ร้อนอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์แต่กายจิตไม่เป็นทุกข์ตรงนี้แหละให้พากันเข้าใจเราต้องแยกแยะกันออกไปอย่างนี้มันจึงไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์ใจถ้าหากว่าเรากำหนดรู้ไม่ได้อย่างนี้เอากายกับใจเป็นอันเดียวกันอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์หลายนะเป็นทุกข์หลายทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเลยแบบนี้มันเป็นงั้นดังนั้นต้องแยกใจออกไปส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งจิตนี้มันไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนเหมือนร่างกายโรคของจิตก็คือกิเลสความโลภโกรธหลงถ้าละกิเลสเหล่านี้ออกไปเสียจิตนี้ก็ไม่มีโรคนี่นั่นเองไอ้ร่างกายนี้นั่นถึงอย่างไรอย่างไรมันก็ต้องมีโรคอยู่นั่นแหละมีโรคเบียดเบียนนะไม่ใช่โรคจรมาก็เป็นโรคประจำขันเช่นโรคหิวข้าวโรคกระหายน้ำโรคปวดอุจจาระปัสสาวะ
โรคอยากหลับอยากนอนมูเนี่ยเป็นโรคประจำขันเลยมีประจำขันอยู่อย่างนี้ดังนั้นผู้ภาวนาต้องกำหนดรู้เท่าไม่รู้เท่าแล้วมันจึงได้หวั่นไหวในจิตใจนี่นะไม่รู้เท่าโรคประจำขันเนี่ยไอ้ส่วนโรคจรมานั่นได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวอย่างนี้เมื่อหมอวางยาถูกแล้วโรคนั้นมันก็หายไป ส่วนโรคหิวข้าวกระหายน้ำเป็นต้นดังกล่าวมานั่นน่ะมันไม่มีอะไรบำบัดให้มันหายได้มันได้ก็เมื่อหิวข้าวก็รับประทานเสียเท่านั้นแหละเมื่อกระหายน้ำก็ดื่มซะเมื่อหิวนอนก็นอนไปอย่างนั้น แต่มันก็บำบัดได้ชั่วคราวสักหน่อยมันก็หิวขึ้นมาอีกแล้ว นี่มันเป็นอยู่เนี่ยโรคประจำร่างกายสังขารอันเนี้ยดังนั้นน่ะเราต้องภาวนาให้รู้เท่าเมื่อรู้เท่าแล้วก็ไม่เดือดร้อนมากเนี่ยชีวิตนั้นมันมีปัญหา ชีวิตนี้มันมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขดังกล่าวมานี่แหละถ้าหากว่าผู้ใดแก้ไขไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละผู้ใดไม่มีอุบายสอนจิตใจของตัวเองอยู่เสมอน่ะมันเป็นทุกข์จริงๆอ่ะจิตนี่นะเพราะมันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงถ้าไม่รู้เท่าแล้วจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วเพราะของไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตอันนี้อยู่เสมอ ดังที่พูดมาแล้วตอนต้นว่าคนเราจะชำระกิเลสความโลภโกรธหลงออกจากจิตใจได้ก็เพราะบำเพ็ญบุญกุศลเช่นให้ทานก็เป็นเครื่องกำจัดความโลภความตณีออกไปถ้าบุคคลไม่ให้ทานน่ะมันก็ตณีหวงแหนน่ะเงินทองเข้าของอันใดหาได้มาเหลือใช้เหลือจ่ายมันก็ไม่รู้จักจะให้ทานเสียดายสะสมมันไว้อย่างนั้นแหละจนตาย ทรัพย์สมบัตินั้นเลยไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองไปในภายภาคหน้าเป็นประโยชน์แต่ในปัจจุบันเท่านั้นเองนะมันเป็นอย่างนั้นตายตนตายลงแล้วก็เลยเป็นของผู้อื่นไปตนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับทรัพย์สินเงินทองนั้นทรัพย์สินเงินทองส่วนไหนที่ตนได้ให้ทานได้ฝากฝังไว้ในพุทธศาสนานี่ท่านว่ามันก็เป็นบุญนิธิติดตามตัวบุคคลผู้นั้นไปในภพในชาติต่อไปเรียกว่าไปอำนวยความสุขให้ในภพในชาติที่เกิดนั้น การรักษาศีลมันก็เป็นเครื่องกำจัดความโกรธความพยาบาทให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่เพียงจะให้เบาบางไปก่อนนะในขั้นศีลนี่นะความโกรธความพยาบาทมันจะละได้ขาดเด็ดก็นู่นได้แก่ปัญญานู่นนะการเจริญปัญญาวิปัสสนานู่นในตอนต้นนี่เมื่อรักษาศีลให้มันสำรวมศีลด้วยดีแล้วอย่างนี้นะมันจะไม่โกรธใครเลยอดกั้นถ้ามันโกรธก็ขึ้นมาก็อดกลั้นทนทานไม่แสดงออกทางกายทางวาจา
ให้มันปรากฏอยู่แต่ในใจ แล้วก็ระงับกันอยู่ภายในจิตใจเป็นอย่างนั้น ถ้าผู้ที่ไม่สำรวมในศีลแล้วเอาละเมื่อปล่อยความโกรธครอบงำจิตใจก็ยอมละศีลซะยอมทำลายศีลดังนั้นมันถึงเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วทะเลาะวิวาทกันทุบกันตีกันอะไรหมู่นี้นะก็เพราะมันขาดการสำรวมในศีลนั่นเองไม่เคารพต่อศีลอย่างจริงจังนี่ถ้าผู้ใดเคารพต่อศีลต่อวินัยจริงจังแล้วมันจะไม่ทะเลาะกับใครเลยอะมองเห็นแล้วว่าถ้าไปขืนทะเลาะกับคนอื่นเข้าไปศีลก็เศร้าหมองหรือขาด ศีล นี่แหละจะพาเราไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานสอนใจตัวเองเข้าไปจะพาให้เราพ้นทุกข์ภายในสงสารอันนี้ก็เพราะศีลนี่แหละนี่ต้องมีอุบายสอนใจนะใจมันจึงเชื่อมั่นในศีลมันจึงเคารพต่อศีลถ้ามันไม่เห็นศีลที่มีคุณค่าอันมหาศาลต่อชีวิตแล้วมันจะไม่เคารพมันจะไม่มั่นในศีลเลยคนเรานะมันเป็นอย่างนั้นมันจะไปรู้อำนาจต่อกิเลสนู่นสุดท้ายก็ภาวนาการภาวนานี่เป็นการละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการสละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายท่านถึงขั้นภาวนาแล้วนี่เรียกว่ามันชำระกิเลสส่วนหยาบๆมาแต่ทานแต่ศีลมาแล้วกิเลสหยาบๆมันหายไปจากจิตใจนี่ยังเหลือกิเลสส่วนละเอียดขั้นภาวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ภาวนามันจึงมีใจสงบได้ดีจึงมีใจเยือกเย็นเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเพราะเหตุว่ากิเลสหยาบๆมันระงับลงแต่ถ้าใครไม่ชำระกิเลสส่วนหยาบด้วยทานด้วยศีลมาก่อนอย่างนี้เรามานั่งภาวนากำหนดละกิเลสทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเข้าไปในมันแสนยากแสนลำบากบางคนก็ทำไม่ได้ซ้ำหรอกทำไม่ได้ แต่ผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าสมควรนั่นแหละอย่างเช่นท่านพระสาวกแต่ก่อนพุทธบริษัทแต่ก่อนนู่นนะพอได้มาฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงเท่านั้นแหละท่านก็ได้บรรลุมรรคผลแล้ว แสดงว่าทานของท่านมีอยู่ในใจอยู่แล้วศีลก็มีอยู่มาภาวนาก็เป็นไปอยู่หมายความว่าแต่ชาติก่อนนั้นเคยอบรมมาอย่างเช่นเราอบรมตัวเองอยู่ในชาตินี้แหละฝึกตนอยู่ในชาตินี้ทำกิเลสส่วนหยาบให้มันเบาบางออกไปอย่างนี้แล้วแต่ว่ามันหมดอายุสังขารเสียก่อนมานี่พอมาเกิดมาเป็นคนได้มาพบพุทธศาสนาเข้าได้พบพุทธเจ้าเข้าอย่างนี้พอฟังเทศเข้าไปมันก็ละกิเลสส่วนที่มันเหลืออยู่นั่นได้โดยเร็วเลยกิเลสส่วนละเอียดนั่นนะส่วนหยาบนั้นท่านละมาแต่ชาติก่อนโน้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นพระสาวกบางองค์พระองค์แสดงบาทพระคาถาเดียวเท่านั้นแหละแสดงธรรมนะไม่ได้อธิบายซ้ำนะยกคาถาขึ้นกล่าวเท่านั้นจบลงก็สำเร็จอรหันต์แล้ว
นี่แหละการทำความเพียรคนเรามันยิ่งมันหย่อนกว่ากันดังนั้นน่ะอย่าพากันประมาทในไหนเราก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วแม้ว่าไม่ได้ทำความเพียรในชาตินี้ชาติต่อไปต้องได้ทำถ้าไม่ทำความเพียรละกิเลสนี่ก็พ้นทุกข์ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะฉะนั้นโอกาสดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนาในชาตินี้แล้วก็ตั้งใจเอาภาคพยายามเพ่งพินิจทำลายกิเลสอันมันหมักหมมอยู่ในจิตใจนั่นให้มันน้อยเบาบางออกไปถึงมันไม่หมดก็ดี แล้วชาติต่อไปนั้นมันจะไม่ได้ลำบากลำบนอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานั่นแหละดังกล่าวมาให้ฟังนี้แล้วก็พึ่งพากันพิจารณาให้มันรู้มันเห็นตามที่แนะนำนี้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมการฝึกตนเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อกล่าวโดยสรุปนะถ้าใครไม่คิดฝึกตนไม่คิดละกิเลสออกจากหัวใจนี่ผู้นั้นก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ดังแสดงมา